สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเมซี่ครับผมวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำโปรแกรมแฟลชกันโอ้โหวันนี้แฟลชของเรานั้นก็เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าเราจะมาทำชิงช้าสวรรค์กันนะครับชิงช้าสวรรค์นี้มันเป็นยังไงก็ตามงานวัดอะไรอย่างนี้จะเห็นได้บ่อยๆนะครับแล้วก็การทำนั้นโอ้โหง่ายนิดเดียวครับดูจากตัวอย่างแล้วเป็นไงครับเรียบๆง่ายๆนะครับง่ายๆไม่มีอะไรมากนะครับก็มีชื่อมีสีแฟริสเวลอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคเราจะมาทำกันดีกว่านะครับก็เวลานิวงานนะครับก็นิวงานเป็น Action Script 2.0 นะครับนี้ผมใช้โปรแกรม Flash CS 5นะครับก็ดีนะครับขนาดงานไม่ต้องสนใจครับอันดับแรกนะครับก็จะให้สร้างวงกลมสีสันก็แล้วแต่เราต้องการนะครับก็สร้างขอบดำตัวขาวนี่เป็นสีที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คลิกทั้งหมดนะครับเอาทั้งตัวทั้งขอบนะครับเอาทั้งหมดนะครับเอาตัวออกดีกว่าเอาแต่ขอบจัดให้อยู่ตรงกลางจัดเลยจัดมาหนักๆนะครับเสร็จแล้วอยู่ตรงกลางแล้วก็กดคอนโทรล G นะครับช้าๆนะครับคอนโทรล G เป็นกรุ๊ปนะครับแล้วก็พอเป็นกรุ๊ปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็กดอัลติเนทค้างไว้นะครับกดค้างแล้วก็มาจิ้มที่ไอ้ที่เป็นกรุ๊ปเนี่ยนะครับดึงออกมันเป็นการดูพลิเคทนะครับกดตัว Q ย่อมันลงเอาย่อลงจุดศูนย์กลางนะครับกะดูว่านี่เส้นเก่าเป็นอย่างนี้ก็ย่อลงมาสักประมาณนี้นะครับเป็นขอบชิงช้าสวรรค์ขอบในนะครับก็เอาให้อยู่ตรงกลางซูมนิดนึงนะครับคราวนี้เราก็ต้องมีเส้นจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ชอบแล้วกันก็จะสร้างเส้นธรรมดาสั่งให้อยู่ตรงกลางทำเป็นกรุ๊ปดูพิเคทออกมากดอัลติเนทค้างคลิกที่วัตถุดูพิเคทออกมาแต่ถ้าอยู่ในแนวตั้งกดชิปค้างไว้นะครับมันจะได้เลื่อนทีละ45องศาจัดให้อยู่ตรงกลางเลือก2ชิ้นนี้นะครับกดคอนโทรล G รูปวิเคทออกมาบน45องศาจัดให้อยู่ตรงกลางโอเคแล้วก็รูปวิเคทออกมาอีกหมุนอีกสักนี่แหละเอาให้อยู่ตรงกลางประมาณนี้แล้วก็ปรับให้อยู่เป็น40ให้อยู่เป็นกึ่งกลางๆหน่อยนะครับก็กะอยู่กลางๆโอเคกลางแล้วก็รูปวิเคทออกมาอีกก็มีกลางข้างนี้อีกให้มันได้สัดส่วนโอเคได้ไหมโอเคพอได้อย่าสนใจอะไรมากก็เอาทั้งหมดนะครับสลายกรุ๊ปทั้งหมดเลยนะครับคอนโทรล B คอนโทรลบวก B นะครับดูวิเคทแค่นี้พอช่างมันจะสลายกรุ๊ปไปก็อย่างนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกคราวนี้นะครับก็จะลบเส้นให้ออกก็ได้ลบอันเป็นอันแล้วกันงั้นมันเยอะมันรู้สึกปวดหัวจ่ายโบเลยเราผิดอันโอเคตายเราผิดเส้นโอเคไหมเส้นข้างนู้นหายตายละเราผิดเส้นอีกแล้วกรัมจริงๆเลยย้ายกันง่ายๆครับถ้าเกิดปัญหาผมก็เทคนิคส่วนบุคคลนะครับโอเคได้ละเส้นพวกนี้ผมขอหนาหน่อยละกันผมก็จะเลือกจับเป็นเส้นๆกดชิปค้างไว้แล้วเลือกเป็นเส้นๆปึ๊บปรับจาก 0.1 เป็น1เนาะ1 3ละกันโอเคให้มันดูหนานิดนึงเดี๋ยวโครงสร้างดูไม่แข็งแรงนะครับทั้งหมดนี้กดเป็น F8 convert เป็น symbol movie clip ผมตั้งชื่อว่าชิงช้าชิงช้าจริงๆโอเคเมื่อได้ตัวนี้แล้วนะครับเราก็จะเข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับในซิมโบลที่เขียนว่าชิงช้านี้นะครับแล้วผมก็จะคอนเวิร์ตเป็นซิมโบลอีกครั้งหนึ่งนะครับ F8 เขียนว่าชิงช้าหมุนเพราะตัวนี้จะเป็นตัวหมุนนะครับลบหน่อยก็ได้ชิงช้า
ในชิงช้าทำให้หมุนอ่ะกลัวไม่เข้าใจเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้หมุนได้นะครับผมจะสร้างไปประมาณ1เอาช้าๆหน่อยเอา400เฟรมแล้วกันมากด insert keyframe ที่เฟรมที่400นะครับ convert classic twin นะครับ classic twin ปึ๊บถ้าใครที่ใช้ CS3 ก็เป็นmovie อะไรนะ create motion twin ธรรมดาส่วนตรงนี้นะครับให้ใส่ rotate เนี่ยครับเป็น CW หมุนตามเข็มนาฬิกาลองกด enter ดูปึ๊บโอเคมันหมุนแล้วเอาได้ตัวชิงช้าหมุนแล้วแต่เราขาดตัวกระเช้านะครับเราจะดับเบิลคลิกเข้าไปในนี้นะครับเข้าไปในกระเช้านะครับเพื่อไปสร้างเอ้ยเข้าไปชิงช้าเพื่อทำตัวกระเช้าผมก็จะพิมพ์ไว้ว่านี่คือชิงช้าปึ๊บเลเยอร์นี้ชื่อว่าชิงช้าล็อกไว้ล็อกไว้เลย new layer ใหม่ปึ๊บกระเช้าโอเคสุดเยี่ยมตัวกระเช้าผมก็จะทำง่ายๆนะครับสร้างวงกลมขึ้นมา1อันเอาให้มีสีขาวนะครับแต่รู้สึกขอบจะหนาเกินไปเป็นขอบชีทหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอาเป็น 0.1 แล้วก็ขอซูมเข้าไปหน่อยก็มีตัวกระเช้านะครับสร้างสีเหลืองขึ้นมาปึ๊บมีกระจกนะครับกระจกไม่รู้กระจกหรืออะไรอ่ะมีประตูโอเคเสร็จแล้วมีที่เปิดประตูนิดนึงกิ๊บเก๋ครับเยี่ยมอาจจะมีกระจกเป็นกระจกหรือเปล่านี่เป็นไงง่ายนิดเดียวได้รู้เป็นกระจกทั้งหมดนี้นะครับ convert เป็น symbol F8 ปึ๊บผมตั้งชื่อว่ากระเช้าโอเคจุดหมุนนะครับย้ายจุดหมุนขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วอยู่ข้างบนอยู่ภายในขอบเนี่ยอยู่ไหนก็ได้ผมจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ให้อยู่ในนี้ก่อนแล้ว convert เป็น symbol อีกรอบหนึ่งนะครับกด F8 อีกทีหนึ่งเพื่อสั่งให้มันหมุน F8 บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ทำให้มันหมุนตรงนี้เลยเนื่องจากว่าผมต้องการจะทำให้มีไอ้เนี่ยรอบอันนี้แต่ผมต้องมานั่งทำแล้วไอ้นี่มันวุ่นวายมากอะทำเป็น symbol ทำเป็นแม่แบบไปเลยดีกว่ามันจะง่ายกว่านะครับก็ convert เป็น symbol ตั้งชื่อว่ากระเช้าทำให้หมุนใครเรียนกับผมก็ต้องทำใจนะครับเพราะผมจะใช้ศัพท์แสดงอะไรที่แปลกๆแล้วก็ที่สำคัญอย่างนึงคือ registration เนี่ยนะครับจะต้องปรับให้อยู่ตรงกลางนะครับคือจุดหมุนเนี่ยจะอยู่ตรงกลาง